นี่ครับเป็นการเจอของทหารเอกนายกเอท่าศาลานะครับจะเจอกับ2พยัคฆ์สอจอต้งปาจีนครับไปชมเลยครับคู่นี้ครับ108ปอนด์เท่ากันครับเป็นมวยคู่ที่4ได้คือสอสมหมายนี่ครับฐานเอกนายกเอท่าศาลานะครับนักชกมุมแดงครับนี่ครับก็โฉมหน้านะเห็นอยู่ตรงนี้ไปดูข้อมูลของทั้งคู่กันนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับฐานเอกครับนักมวยวัย18ปีจากจังหวัดระนองนะครับปัจจุบันนี้ก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสองสมหมายส่วนด้านมุมเงินครับ2พยัคฆ์ครับซ้อมอยู่ค่ายสิงห์ป่าตองครับ16ปีจากจังหวัดพัทลุงแต่ว่าเราตัดมาที่ยกที่3เนี่ยโอ้โหหน้าตาของทางด้านฐานเอกเนี่ยแดงกำไปหมดนะครับไม่รู้ว่าโดนอะไรเข้าไปนี่ฮะน่าจะเป็น2นี่นะครับน่าจะแลกกันมาแบบพอสมควรเลยทีเดียวครับมวยคู่นี้ในอดีตเนี่ยทั้งคู่ยังไม่เคยเจอมาก่อนนะครับฐานเอกประเภทถอยหลังหกล้มอยู่แล้วครับไม่กลัวใครอยู่แล้วเดินครับวางแข้งเข้าไปสองพยัคฆ์นี่ก็ออกมาถอยครับนี่แข้งขวาเป็นอาวุธสอกครับแม่เกาะวงในกันครับจับแล้วหมุนฐานเอกครับจับแล้วหมุนครับหาจังหวะครับหมัดครับศอกตามเข้าไปอีกครับโอ้โหแม่ยังยืนอยู่ได้ครับทางด้านสองพยัคฆ์เจอทั้งหมัดทั้งศอกครับมีเหลี่ยมเข้ามาช่วยครับสวยงามลูกนี้แม่แต่ว่าทหารเอกนี่ดีเดินดีจริงๆครับหมัดซ้ายครับกระทุ้งเข้าไปอีกหมัดนึงวงในครับซอยเข่าฟันศอกเข้าไปอีกโอ้ก็หวังที่จะเป็นผู้ชนะให้ได้แหละครับไฟนี้โอ้โหมีหอบกับมุมเหมือนกันครับเล่นสุดชีวิตเลยนะครับสำหรับทางด้านฐานเอกตามกันต่อนะครับยก4ครับแหมเปิดมาเนี่ย2พยัคฆ์นี่วางแข้งเลยครับรัวเป็นชุดวงในจับสวยครับไหลแขนสอดมาจับวงในได้โอ้โหแต่ว่านี่ครับเหลี่ยมมวยครับไหวพริบปฏิภาณตอน2พยัคฆ์นี่ไม่สนนะครับเดินชนอย่างเดียวเจอศอกอีกแล้วครับศอกซ้ายนี่แก้ไม่ตกนะครับโดนศอกซ้ายอีกแล้วครับโอ้ไล่แขนไม่ดีครับโอ้ดูครับโดนแล้วก็เหลี่ยมล้มลงไปครับโอ้โหยาวแล้วครับเอาเกี่ยวคืนเหมือนกันครับโดนเข้าไปเยอะครับต้องพยายามเอาคืนเกาะวงในอีกแล้วครับพยายามจะสอกซ้ายอีกแล้วแลกเข่ากันยกนี้นี่ออกอาวุธกันเยอะเลยนะครับอยู่ที่ใครนะครับว่าฟิตซ้อมมันจากค่ายมวยเนี่ยดีกว่ากันวัดความอึดกันไปด้วยครับวัดความทนทานแต่ความหลากหลายนี่ต้องให้ฐานเอกเลยนะครับเผลอไม่ได้ครับสอกซ้ายนี่แกทำงานตลอดโอ้นี่ครับมีหมัดกระทุ้งเข้าไปอีกวงในมีเหลี่ยมอีกแล้วครับโอ้โหล้มทั้งยืนเลยโอ้ล้มบ่อยๆนี่อาการไม่ดีแล้วครับหน้าเป็นห่วงแล้วครับตอนนี้ครับสองพยัคฆ์ล้มไม่นี่หมดแรงเห็นได้ชัดเลยนะครับโอ้ยตาแทบปิดนะฮะโอ้เหมือนจะเป็นลมฮะโอ้โหโดนเข้าไปเยอะพอสมควรครับเอาละครับมายกสุดท้ายครับดูว่า2พยัคฆ์นี่จะฟื้นขึ้นมาขนาดไหนครับโอ้เจอเหลี่ยมไปเมื่อสักครู่นี่เห็นเลยนะครับว่าเรี่ยวแรงเนี่ยตกลงไปเยอะเลยเอาครับโอ้แต่ว่าถ้าเตะอย่างนี้นี่เตะทั้งวันก็ไม่น็อกได้นะครับ
ต้องเล่นหมัดเล่นศอกครับยกสุดท้ายฐานเอกนี่เดินยก3ยก4นี่มาอาศัยเหลี่ยมตัวครับชก5นี่เลยชกสบายครับใครที่ติดตามอยู่ทาง YouTube Channel นะครับไม่ว่าจะเป็นทางรายการสดหรือว่าเป็นเทปหรือการแข่งขันนะครับก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทีมงานเราด้วยแล้วกันนะครับ SMM TV มีไลฟ์มันๆนะครับมาให้ชมกันในทุกค่ำคืนเลยครับก็ใครที่ผ่านทางมาแล้วก็ดูมันจะถึงตรงนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับ Channel SMM TV เอาละครับเกมบนเวทีนี่ยุติลงแล้วมองไม่ยากเลยครับคู่นี้เอาละครับกรรมการครับรวบรวมใบคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทหารเอกนายกเอท่าศาลาครับเป็นฝ่ายชนะคะแนน2พยัคฆ์สจ.ต้งปาจีนไปงดงามทีเดียวครับถึงแม้ว่าจะบอบช้ำไปพอสมควรครับ